ัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วก็วันนี้อยู่ในบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องเมคอัพนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะโมเมจัดมุมของสตูดิโอของตัวเองนะคะให้มันมีมุมสบายๆที่เราจะสามารถมานั่งคุยกันเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องชีวิตเรื่องการแต่งตัวแฟชั่นอะไรต่างๆที่คุณผู้ชมถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาอยู่ในมุมใหม่แบบนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง undergarments นะคะหรือว่าสิ่งที่เราใส่อยู่ใต้เสื้อผ้าข้างนอกของเรานั่นเองนั่นก็คือชุดชั้นในค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกแค่เฉพาะแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่โมไปเชื่อถือเขามากๆโมไปพูดถึงแบรนด์ Marks and Spencer นะคะหรือว่า M&S M&S เนี่ยโมไปเคยพาไปทัวร์แล้วใช่ไหมที่ร้านของเขาที่ Central World เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างยังไงบ้างแล้วก็ได้แตะไปนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของ lingerie หรือว่า undergarments นะคะก็คือชุดชั้นในกางเกงในเสื้อชั้นในเสื้อออกกำลังกายเชฟแวร์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามีหลายๆคนถามเข้ามาว่าเออถ้าเกิดจะต้องพูดเฉพาะเจาะจงลงไปจริงๆว่าชุดชั้นในของ M&S เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยจะสามารถเล่าให้ฟังได้ไหมนะคะโมเมก็บอกว่าเออได้เลยแล้วก็ M&S เองนะคะเขาก็อยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปนั้นนะคะว่าโมเมรู้จัก M&S ครั้งแรกเนี่ยก็รู้จักจากแบบกางเกงในแพ็คของเขาเป็นกางเกงในคอตตอน 100% ที่เด็กสาววัยรุ่นเนี่ยสามารถใส่ได้สบายๆนะคะโมเมก็เริ่มรู้จักกับชุดชั้นในของ M&S เนี่ยจากตรงนั้นนั่นแหละสำหรับโมเมเองเนี่ยจะเลือกชุดชั้นในที่คุณภาพดีแล้วก็อยู่ในสีเบสิกที่สามารถใส่ได้ตลอดเวลากับเอาท์ฟิตกับชุดอะไรก็ได้นั่นเองนะคะซึ่งความดีตอนนี้ก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องบินไปอังกฤษอีกต่อไป M&S เนี่ยนะคะเขาปรับราคาลงให้มันใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับการที่จะบินไปช็อปที่อังกฤษนะคะดีไม่ดีถูกกว่าด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไม่ต้องเสียค่าที่พักค่ากินอยู่อะไรใดๆทั้งสิ้นแค่ขับรถไปที่ M&S สาขาที่ใกล้บ้านเราเท่านั้นเองค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำกันนะคะว่ามีชุดชั้นในอะไรของ M&S ที่โมไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ไปลองกันบ้างค่ะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเบสิกที่สุดก่อนดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยคือเก็บลักษณะการซื้อมาให้เลยนะคะจะได้ดูกันง่ายๆนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่โมไม่แนะนำเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเลยจะมาเป็นแพ็คคู่แบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็น plunge underwire t-shirt bra นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเสื้อชั้นในแบบเสื้อชั้นในมีโครงนะคะแล้วก็จะมาเป็นแพ็คคู่แบบนี้ก็จะจับคู่เลือกได้เท่าที่โมไม่ทราบนะก็จะมีสีเนื้อกับสีดำหรือว่าสีดำกับสีขาวแล้วก็สีเนื้อกับสีขาวนะคะซึ่งโมไม่บอกเสมอๆว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเสื้อชั้นในสีเนื้อเนี่ยมันดูเชยมันดูแบบมันไม่เซ็กซี่เลยมันไม่สวยเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเสื้อชั้นในที่ใส่ในเสื้อยืดสีขาวหรือว่าเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะสีอ่อนนิดนึงเนี่ยได้สวยที่สุดเพราะว่ามันจะไม่โผล่ออกมาให้เราเห็นนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่า plunge ก็คือคำว่า plunge เนี่ยนะคะหมายถึงว่าคอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลากลงไปลึกพอสมควรสำหรับใครที่ใส่เสื้อที่อาจจะเป็นคอ V อย่างที่โมไม่ใส่อยู่แบบนี้แล้วก็ไม่อยากจะให้เสื้อชั้นในเนี่ยมันโผล่ออกมาให้เห็นมากจนเกินไปนะคะก็แนะนำให้เลือกรุ่นที่เป็น plunge แบบนี้นั่นเองนะคะเวลาเราใส่เสื้อยืดอะค่ะโมไม่ก็มาจะแนะนำว่าอย่าไปใส่เสื้อชั้นในที่มันมีลูกไม้หรือว่ามีความตะปุ่มตะป่ำอะไรมากมายเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะโผล่ออกมาตามเสื้อยืดของเราได้ให้เราเห็นว่าเออเสื้อชั้นในเนี่ยมันมีความตะปุ่มตะป่ำนะคะซึ่งมันไม่สวย T-shirt bra เนี่ยมันควรจะเรียบเนียนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่โมไม่แนะนำนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบชุดชั้นในที่มีโครงนะคะก็แนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้คือ non-wired smooth lines body t-shirt bra อีกเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยมันก็ยังมีความ plunge อยู่ก็คือคอก็ยังค่อนข้างจะลึกพอสมควรแต่ถ้าเกิดเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยนะคะความโค้งตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมมันก็จะถ้าเกิดใส่เสื้อที่เป็นคอ V ลึกมากๆอาจจะยังเห็นเสื้อชั้นในอยู่นะคะแต่ว่าความดีของตัวนี้ก็คือว่ามันไม่มีโครงค่ะมันจะใส่สบายแล้วก็รู้สึกแบบนิ่มมากสำหรับใครที่ไม่ชอบชุดชั้นในที่มันมีโครงอยู่ข้างใต้นะคะแล้วก็ด้านหลังของคุณคนนี้เนี่ยเขาก็จะมาในรูปแบบของเป็นลูกไม้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกไม้ที่ไม่ได้มีลายที่นูนมากจนเกินไปก็จะค่อนข้างยังเรียบเนียนไปอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นลูกไม้ของเขาเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูด้านในนิดนึงนะคะว่าเขาจะเป็นลูกไม้ที่มีการซับมาแบบนี้ไม่ใช่ลูกไม้เปล่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่รู้สึกคันด้านหลังไม่รู้สึกยิบยิบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งโมไปเลือกหยิบมานะคะเป็น2สีด้วยกันนะคะก็คือสีเนื้อแล้วก็สีดำซึ่งเป็นสีเบสิกที่คุณจะเห็นในวิดีโอนี้เยอะมากเพราะว่าเป็น2สีที่รับรองว่าถ้าลงทุนด้วยแล้วเนี่ยได้ใช้แน่นอนนั่นเองค่ะรุ่นนี้ก็คือ non-wired smooth lines body t-shirt bra นั่นเองค่ะ
สำหรับสาวๆที่บอกว่าหนูไม่ชอบเสื้อทีเชิ้ตบราเลยค่ะพี่หรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ทีเชิ้ตในลักษณะที่ต้องให้เห็นความแบบเรียบเก็บทรงอะไรต่างๆนะคะอาจจะอยากได้ความกุ๊กกิ๊กมีความแบบเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำในรุ่นที่เป็นลูกไม้ขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันนะคะซึ่งในมือโมเมนต์เนี่ยนะคะจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คล้ายๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าบางคนเนี่ยจะชอบความเป็นทรงนิดนึงส่วนใครที่บอกว่าเป็นน้องๆที่อยากจะแบบไม่ได้อยากได้ความดันทรงอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะแนะนำรุ่นที่เป็นบราเลตนั่นเองเดี๋ยวพูดเรื่องของการไม่มีทรงก่อนจริงๆแล้วเนี่ยบราเลตเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่โมเมชอบใส่ในเวลาที่เดินทางหรือว่าอะไรที่เราไม่ต้องการความรู้สึกว่าเรามีอะไรมารัดมาเกี่ยวมาอะไรเพราะว่าบราเลตเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาในลักษณะของการสวมลงไปจะไม่มีตะขอด้านหลังอย่างนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะก็คือมันจะเป็นลักษณะสวมลงไปทางศีรษะเลยนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่จะเกิดได้เนี่ยก็คือมันจะมีความค่อนข้างบางนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีบริเวณจุกี้ที่ค่อนข้างจะแบบhigh world นะคะก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันโชว์ไปนิดนึงก็แนะนำว่าอาจจะต้องติดแผ่นที่เป็นแผ่นแปะหัวนมของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันมีรอยของหัวนมให้มันเห็นออกมาชัดเจนผ่านเสื้อผ้ายกเว้นว่าใครจะแบบ oh my god I'm so sexy I don't care คือเป็น look นี่เป็น look ที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็ไม่เคยห้ามอยู่แล้วพี่ก็เข้าใจว่าน้องแฟนน้องก็ไปเลยแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อยากจะระวังนิดนึงก็อาจจะติดแผ่นแปะข้างในก่อนแล้วก็ใส่บราเลตทับลงไปนะคะซึ่งข้อดีของ M&S เนี่ยในความรู้สึกของโมเมนะคือลูกไม้ของเขาเนี่ยไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าแบบคันหรือว่าแบบมีความยิบมีความไม่โอเคมีความแบบไม่สบายตัวใดๆทั้งสิ้นคือมันเป็นลูกไม้ที่คุณภาพดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มันค่อนข้างจะแนบลงไปกับตัวเราอย่างบริเวณข้างล่างเนี้ยค่ะอันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดใส่เสื้อเชิ้ตอย่างที่โมไม่ใส่อยู่นะคะแล้วอยากจะให้มันดูเป็นลุคแบบฝรั่งนิดนึงดูไม่ได้เป็นลุคที่เป็นทรงมากจนเกินไปเนี่ยก็ใส่บราเลตข้างในก็ได้นะคะซึ่งโมเมเลือกมา2สีด้วยกันเพราะว่าสำหรับโมเมเนี่ยความรู้สึกของบราเลตเนี่ยมันสามารถที่จะโชว์ออกมาได้เป็นแฟชั่นได้นิดนึงนะคะอย่างแบบขอบลูกไม้ด้านบนอะไรเงี้ยบางทีเราใส่เสื้อเชิ้ตใช่ไหมแล้วก็แบบปลดกระดุมให้มันเยอะกว่าปกตินิดนึงแล้วก็ให้เห็นบราเลตนิดหน่อยโมเมว่ามันก็เป็นลุคที่โอเคก็แนะนำรุ่นที่เป็นบราเลตแบบนี้ค่ะทีนี้อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่หลายๆคนมักจะชอบกันโดยเฉพาะใครที่อยากจะใส่เสื้อชั้นในที่มันดูเซ็กซี่นิดหนึ่งนะคะรุ่นนี้จะชื่อว่า Balcony 5 Ways to Wear อันเนี้ยเป็นสิ่งที่แนะนำให้มีค่ะคำว่า5 Ways to Wear ก็คือคุณสามารถที่จะใส่ได้ถึง5แบบด้วยกันนะคะปกติพวกเสื้อชั้นในสไตล์แบบเนี้ยนะคะก็คือสายตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะถอดออกมาได้นะคะเดี๋ยวมาลองถอดเล่นกันดูดีกว่านี่นะคะก็คือสายเนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเกี่ยวสลับกันให้มันเป็นกลายเป็น crossข้างหลังเป็นแบบตัว X แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าสายยาวมากๆนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนออกมาแบบนี้เลยนะคะให้มันยาวจริงๆวันไหนที่ใส่เป็นแบบคล้องคอนะคะก็สามารถที่จะเกี่ยวเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะมันก็จะมีที่ให้เกี่ยวเนี่ยก็จะกลายเป็นเสื้อชั้นในที่แบบใส่เข้าไปแล้วก็คล้องคอไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือสามารถที่จะเกี่ยวแบบข้ามฝั่งแบบนี้นะคะก็ให้มันเป็นสองฝั่งแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวลองดูซินี่นะคะโมไปลองแบบสลับสายให้ดูนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบตัว X แบบเนี้ยที่ด้านหลังได้นะคะและอีกแบบที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการถอดสายออกทั้งหมดแล้วก็ให้สิ่งเนี้ยกลายเป็นเหมือนบราไร้สายนะคะเคยคุยกันในรายการสตรีมีคลาสซึ่งเป็นอีกรายการนึงที่โมไปทำคู่กับพี่จ๋ายศินีนะคะว่าสายที่มันเป็นสายพลาสติกอะค่ะจริงๆแล้วมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าต่อให้มันจะเป็นพลาสติกใสที่มันแลดูเหมือนว่ามันไม่มีสีไม่มีอะไรก็ตามอะแต่เราก็ยังเห็นสายอยู่ดีเมื่อไหร่ที่ใส่เสื้อกล้ามเสื้อสายเดี่ยวอะไรก็ตามนะคะที่ไม่อยากจะให้สายโผล่มาเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้ลงทุนกับเสื้อชั้นในไร้สายดีๆดีกว่าซึ่งถ้าเกิดใครมีบัดเจ็ตค่อนข้างจำกัดในเรื่องของการซื้อเสื้อชั้นในใช่ไหมคะมูไมก็แนะนำว่าให้เลือกเสื้อชั้นในนะคะที่มันสามารถทำได้หลายๆอย่างอย่างเจ้าตัว5 ways ตัวนี้ของ M&S นะคะเพราะว่าเหมือนซื้อเสื้อชั้นใน1ตัวเนี่ยเราได้เสื้อชั้นในหลายแบบในตัวเดียวนั่นเองก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆตัวนี้เป็นแบบที่มีโครงข้างล่างนะคะแล้วก็จะดันทรงนิดนึงเนาะข้อสำคัญอีกอย่างของบราที่เป็นบราไร้สายนะคะก็คือมันควรจะสามารถที่จะเกาะอยู่บนตัวเราเนี่ยได้ค่อนข้างดีจะไม่ใช่แบบบราที่แบบอยู่ดีๆต้องมาแบบยกอย่างเงี้ยตลอดเวลา
คือแบบนั้นมันเสียบุคลิกมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแนะนำให้ดูตรงบริเวณขอบของเขานิดนึงนะคะแล้วก็ต้องลองให้ดีค่ะว่ามันเกาะอยู่ที่ตัวเราได้ดีหรือเปล่านะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะได้บราที่แบบคุ้มสุดๆไปเลยนะคะก็แนะนำให้ลองกันกันละกันนะสำหรับใครนะคะที่อาจจะดูไปทั้งหมดแล้วเริ่มนึกในใจแล้วว่าแบบแม่เสื้อในเกงในแม่แก่มากเลยหนูอยากได้แบบเซ็กซี่จัดมาให้หนูหน่อยได้ไหมก็จะบอกว่า M&S เนี่ยนะคะเขามีไลน์นะคะที่ชื่อว่า Rosie for Autograph นะคะคือไลน์ Autograph เนี่ยเราเคยคุยกันแล้วนะคะในคลิปที่โมเมทำให้ M&S นะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยว่า Autograph จะเป็นไลน์ที่เหมือนSuperior Upper ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะของ M&S นั่นเองมันก็จะมีความแฟชั่นกว่าไลน์เบสิกอื่นๆนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่ Rosie นะคะ Rosie Huntington Whiteley เนี่ยเขามาออกแบบให้กับ Autograph ของ M&S นะคะอย่างที่เห็นว่านางเป็นแบบด้วยตัวนางเองแบบนี้เลยนะคะเราอยากจะมีหุ่นแบบนี้จริงๆเลยให้ตายซิเอาแต่ต่อให้เราไม่มีเราก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นป้ายอยู่ตรงนี้บ่อยๆนะคะว่าM&S เนี่ยเขาจะมีไซส์ตั้งแต่สาวคัพ A ไปจนถึงคัพ E เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนตัวใหญ่ตัวเล็กมีหน้าอกใหญ่หน้าอกเล็กอะไรเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะหาตัวเลือกได้ที่ M&S แน่นอนนะคะซึ่งเราคิดว่าต่อให้เป็นคนตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ใส่เสื้อชั้นในเซ็กซี่ได้เหมือนกันหมดอย่าไปคิดว่าแบบต้องหุ่นแบบนี้เท่านั้นถึงจะใส่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ Rosie for Autograph เนี่ยก็จะเป็นไลน์ที่มีความอย่างที่บอกแหละมีความเซ็กซี่มีความลูกไม้มีความสนุกสนานอะไรเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็แนะนำว่าอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือว่าถ้าเกิดจะซื้อเสื้อชั้นในชุดชั้นในเซ็กซี่เนี่ยให้เลือกให้แมทช์กันทั้งชิ้นบนและชิ้นล่างค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะคะถ้าดูข้างล่างเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น French Design Lace with Intricate Spot Mesh นะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีความเอะอะของลูกไม้ฝรั่งเศสเข้าไปอีกนะคะแล้วก็มีการจับจีบจับอะไรเยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะซึ่งโมไปคิดว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ชุดชั้นในเซ็กซี่นะคะแล้วก็แบบคือมันเซ็กซี่แต่มันใส่ได้จริงคือไม่ใช่ชุดชั้นในชนิดที่แบบเซ็กซี่แต่ว่าไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยเก็บทรงไม่ช่วยจัดในสิ่งที่ควรอยู่ให้อยู่แต่ว่าเท่าที่ลองมาด้วยตัวเองแล้วนะคะ Rosie for Autograph เนี่ยเป็นชุดชั้นในที่มีความเซ็กซี่เฟมินินขึ้นมามากกว่าเสื้อชั้นในเบสิกอื่นๆที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็ยังช่วยเราในเรื่องของรูปทรงเชฟอะไรต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบชุดชั้นในสไตล์นี้ก็ไปดูเซ็กชั่นของ Rosie for Autograph ได้ค่ะมาดูอีกกลุ่มนึงนะคะที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่อยากพูดถึงเลยอ่ะเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าใส่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าเรากระซิบกันเองระหว่างสาวๆก็แล้วกันเนาะถ้าใครดูอยู่ใกล้ๆแฟนก็ไล่แฟนไปตรงอื่นก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วดาราฮอลลีวูดนะคะเซลงเซเลบเวลาเขาไปงานเนี่ยเขาทำกันไม่ใช่อยู่ดีๆเขามา1 2 3แล้วหุ่นฉึบได้นะคะต่อให้เป็นคนที่ออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเองเต็มที่เลยเนี่ยบางทีการใส่ชุดชั้นในกับชุดกลางคืนชุดราตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ยังมีส่วนที่ถ้าเกิดเราไม่ใส่สิ่งเนี้ยมันก็จะยังดูไม่เพอร์เฟค 100% นะคะที่โมไปพูดถึงนั่นก็คือเชฟแวร์นั่นเองค่ะเชฟแวร์เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยง่ายที่หลายๆคนอาจจะไม่อยากพูดถึงเพราะว่ามันถูกแปลว่าแบบเหมือนใส่สเตย์ใส่ที่รัดหน้าท้องอะไรเงี้ยมันฟังดูแล้วมันไม่เซ็กซี่อะนะแต่จริงๆแล้วเชฟแวร์เนี่ยนะคะถ้าเลือกในแบบที่ถูกใส่ใต้ชุดราตรีหรือว่าบางทีชุดเดรสชุดแสกอะไรก็ตามที่เราใส่ในชีวิตจริงเนี่ยนะคะมันทำให้เชฟของเราเนี่ยดูดีมากขึ้นมันก็เลยเรียกว่าเชฟแวร์ไงคุณผู้ชมซึ่งเชฟแวร์ของ M&S เนี่ยนะคะเขาก็มีหลายกลุ่มแล้วก็มีหลายความแบบแน่นนะคะต่างๆกันไปซึ่งวันนี้เนี่ยโมไปเลือกในสิ่งที่สาวๆน่าจะใส่ได้จริงนะคะมาให้ดูกันอย่างแรกนะคะรุ่นแรกก็คือเป็น Invisible Smoothing with Cool Comfort Anti Rub Slip Short นะคะชื่อยาวนิดหนึ่งเอาง่ายๆเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกางเกงอ่ะคุณผู้ชมเป็นกางเกงที่เราใส่เข้าไปนะคะอันนี้เนี่ยแนะนำสำหรับใครที่ใส่กระโปรงการใส่แบบนี้เข้าไปข้างในนะคะมันทำให้กระโปรงเนี่ยไม่แบบมันแนบขาเราแล้วก็เผยให้เห็นสมิลลี่ไซรัสของเราอะไรแบบนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันช่วยเก็บในเรื่องของเก็บพุงเก็บสะโพกเก็บอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็เขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Cool Comfort ก็คือมันจะใส่แล้วไม่ร้อนนะคะไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ตายแล้วประเทศไทยก็ร้อนมากแล้วพี่จะมาให้หนูใส่กางเกงรัดรูปอะไรอีกคะมันร้อนอะไรเงี้ยสำหรับเรานะคะเวลาที่ใส่กระโปรงสีขาวหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วอยากจะให้ทุกอย่างมันดูสมูทดูเรียบเนียนเนี่ยเราก็จะใส่แบบนี้เข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้มี
ใครเห็นรอยของกางเกงชั้นในของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆค่ะตัวเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นการแบบเชปปิ้งแบบเบาๆไลท์ๆนะคะไม่ได้แบบแน่นมากแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะที่มีวันสำคัญจะไปงานจะไปอะไรแล้วต้องการความแบบเก็บเชปปิ้งสุดๆแนะนำรุ่นนี้นะคะชื่อว่า Invisible Shaping with Infinity Edge for No VPL VPL ก็คือ Visible Panty Lines นั่นเองนะคะก็คือขอบกางเกงในที่แบบมันเห็นออกมาคือมันดูไม่งามอ่ะเวลาเราใส่กระโปรงใส่กางเกงอะไรก็ตามแล้วเห็นมาเป็นแบบก้นขอบแล้วก็แบบขาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทำไมต้องสะดุดตรงนั้นทำไมไม่เรียบไปเลยแล้วก็ยกก้นให้มันดูสวยๆด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า waist cincher firm control นะคะอันนี้ก็คือช่วยแบบเฟิร์มเลยคอนโทรลหนักมากๆจะเห็นได้ว่าแบบมันมีการเย็บตรงนี้นะคะตรงข้างๆเนี่ยที่จะช่วยเก็บบริเวณด้านข้างให้มันเข้าเอวมากขึ้นขึ้นมาสูงจนถึงนี่เลยบริเวณนี้นะคะก็คือข้างใต้เสื้อใต้ขอบเสื้อชั้นในเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเก็บตั้งแต่หน้าท้องส่วนบนหน้าท้องส่วนล่างของเรานะคะไปจนถึงสะโพกอะไรต่างๆที่เราชอบก็คือตรงบริเวณข้างล่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้มันทำให้เราเนี่ยตัวนี้ลองแล้วนะคะแล้วก็ใช้อยู่นะคะมันจะไม่เห็นขอบกางเกงในเลยถ้าเกิดใครใส่กระโปรงหรือใส่ชุดเดรสนะคะที่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเนี่ยก็แนะนำรุ่นนี้มากๆเพราะว่ามันเวิร์กจริงๆอีกอย่างนึงนะคะที่สาวไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยใส่กันบ่อยนักนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมเราก็ไม่อยากใส่อะไรหลายต่อหลายชั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราใส่ชุดเดรสที่มันค่อนข้างจะมีเนื้อบางเบาแล้วเราไม่อยากจะให้มันเห็นว่าเราใส่ชุดชั้นในอะไรอย่างไรหรือว่าซีทรูจนเกินไปนะคะสิ่งที่ควรจะมีก็คือสลิปเดรสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมีเดียมคอนโทรลค่ะก็จะจัดเก็บรูปทรงของเราได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยก็จะเป็นความยาวที่เหนือเข่านิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใส่ชุดเดรสที่มันแบบเข้ารูปนึกออกไหมอยากให้ตัวเองดู hourglass ดูเป็นเชฟแบบรูปนาฬิกาทรายอะไรอย่างเงี้ยการใส่อะไรแบบนี้เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยให้ได้เอฟเฟคของรูปทรงที่เราต้องการแถมเก็บสมูทด้านบริเวณด้านข้างด้านสะโพกด้านอะไรเนี่ยไม่ให้มันมีข้อต่อนะคะมองไปว่าการใส่ชุดเดรสให้สวยเนี่ยนะคะมันควรจะเป็นสิ่งที่ดูแล้วแบบสมูททั้งอันน่ะเก็บทุกอย่างให้มันดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นมองไปว่ามันดูแล้วชื่นตาชื่นใจมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีชุดเดรสที่จะต้องใส่แล้วมันอาจจะมีความซีทรูนิดนึงหรือว่าเราอยากจะมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ใส่สลิปของ M&S ที่มันให้คอนโทรลแบบนี้เข้าไปเนี่ยมูไม่ว่ามันจะเสริมความมั่นใจให้คุณในการใส่ชุดเดรสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาที่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือเรื่องของการไปออกกำลังกายกันนั่นเองจริงๆแล้วนอกเหนือจากเชฟแวร์นะคะ Active Wear ของ M&S เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นไลน์ที่ชื่อว่า M&S Lingerie Active เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะทำให้สาวๆที่ชอบออกกำลังกายแต่ว่ารู้สึกว่าแบบหุ่นฉันยังไม่แบบ100%อ่ะฉันกำลังไปเป็น work in progress กำลังพัฒนาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็อยากดูดีในชุดออกกำลังกายเนี่ยก็ไปลองดู line active ของ M&S ได้นะคะคืออันนี้นะคะเป็น medium impact sports bra open back crop top นะคะก็จะมาในลักษณะที่ค่อนข้างจะแบบเฟิร์มนิดนึงอ่ะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็น open back แบบนี้นะคะก็คือให้เราได้แบบสบายๆกันยังสามารถมีลมผ่านหายใจเข้าออกได้อะไรได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะโฮลด์ให้ทรงของเราเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือช่วยเก็บกระชับให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันดูเรียบดูสมูทดูดีด้วยนั่นเองถ้าเกิดใครเป็นสาวแอคทีฟนะคะก็ไปดูไลน์แอคทีฟของ M&S ได้นะคะเห็นมั้ยจะบอกแล้วว่าการเลือกชุดชั้นในเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะต่อให้มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเสื้อผ้าของเราก็ตามโมไม่เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยนะคะใช้เงินกับการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าชิ้นนอกเนี่ยเยอะมากในเดือนนึงแล้วก็ซื้อทั้งของแพงทั้งของถูกอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาจจะยังใส่เสื้อชั้นในตัวเก่าที่ใส่มาไม่รู้กี่ปีแล้วไซส์มันถูกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วอะเสื้อผ้าที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมองไม่ว่ามันจะสวยได้เนี่ยมันต้องสวยมาจากภายในจริงๆนะนอกเหนือจากจะเป็นคนแบบจิตใจดีแล้วเนี่ยยังต้องใส่เสื้อในที่แบบเฮ้ยถูกไซส์แล้วก็มาในสีที่คอมเพลเมนต์กับเสื้อผ้าก็คือส่งเสริมเสื้อผ้าที่อยู่ด้านนอกเนี่ย
ให้มันดูดียิ่งขึ้นนะคะมูเมเนี่ยเป็นคนนึงที่เวลาสมมติว่าต้องไปกองถ่ายหรือว่ามีงานอะไรก็ตามที่ต้องไปแต่งตัวที่ต้องไปใส่ชุดของลูกค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมูเมจะมีกระเป๋าเล็กๆที่มีเสื้อชั้นในสีเนื้อเสื้อชั้นในสีดำแบบไม่มีลายไม่มีลูกไม้เป็นแบบถอดสายได้มีกางเกงชั้นในสีเนื้อสีดำในแบบที่แนบเนื้อก็มีหรือว่าแบบที่เป็นเชฟแวร์อย่างเมื่อกี้ก็มีนะคะการมีชุดชั้นในแบบนี้ค่ะติดไว้อะโมไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ในโลกนี้แล้วสวยแนะนำเลยนะคะถ้าเกิดคุณยังไม่เคยไปวัดจริงๆจังๆว่าคุณเป็นสาวคัพอะไรไซส์เท่าไหร่นะคะไปที่ M&S ได้เลยค่ะแล้วก็ไปให้เขาบราฟิตติ้งให้นะคะว่าเราเนี่ยเป็นสาวคัพนี้นะคะเป็น 32B 34B 36D อะไรอย่างเงี้ยการใส่บราผิดไซส์เนี่ยบางทีเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันทำให้เกิดรอยพับบ้างเกิดการที่หน้าอกอยู่ในที่ที่ไม่สวยบ้างอาจจะดูเป็นกระเป๋าที่ประหลาดอะไรแบบนี้คือทำไมถึงใส่เสื้อผ้าแล้วดูหุ่นไม่ดีสักทีบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับหุ่นบางทีมันเกี่ยวกับชุดชั้นในจริงๆนะคุณก็หวังว่าการชมวิดีโอนี้นะคะจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าการเลือกชุดชั้นในหรือว่า undergarments ที่ดีเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้เราแต่งตัวได้สวยขึ้นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง subject ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยดูไปและน่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันนะคะวันนี้นะคะโมเมก็ต้องขอบคุณ M&S ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กับโมเมแล้วก็มาให้โมเมได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะว่ามีชุดชั้นในอะไรบ้างของ M&S ที่โมเมคิดว่าเฮ้ยลงทุนเหอะมันใส่แล้วสวยเลยอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ของโมเมด้วยนะคะอย่างที่เราบอกกันไปว่าเราไม่อยากจะพูดกันแต่เรื่องบิวตี้เท่านั้นแล้วล่ะเราอยากจะพูดกันทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ชอบมุมใหม่มุมนี้ไหมอะไรยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้านล่างนะคะหรือว่าใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุดชั้นในที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะที่เป็นคุณผู้ชมของ Daily Cherry ด้วยกันเนี่ยได้ทราบนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยแล้วก็เรื่องของรายละเอียดทั้งหมดของชุดชั้นในที่โมไม่พูดถึงไปนะคะมีลิสต์เอาไว้ให้ใน information box ด้านล่างแล้วนั่นเองค่ะกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ